กราบขณะนี้หลวงพ่อสามารถสมาธิโกท่านได้กราบสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปัญโญนะครับเชิญทุกท่านพนมมือแล้วท่านก็จะเดินขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อจะแสดงธรรมในวันนี้นะครับครับเมื่อท่านหลวงพ่อขึ้นสู่ธรรมาสน์เสร็จแล้วกระผมก็จะนำทุกท่านกราบและอาราธนาธรรมเป็นลำดับต่อไปนะครับก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ทุกท่านได้รับฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ในวันนี้นะครับครับเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระครับครับพร้อมแล้วกราบเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นำแสดงธรรมโดยหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์พระเถรามเถระวัดสังฆทานสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาจังลืมยามังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงพ่อสนองหลวงปู่เขื่อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิตรทั้งหลายขอนอบน้อมเจริญสุขญาติโยม วันนี้อาตมาก็มีโอกาสมาปารภธรรมะก็ดีให้แก่ญาติโยมที่เป็นนักปฏิบัติใหม่ก็ดีเก่าก็ดีถ้าถือว่าญาติโยมเป็นพุทธบริษัทหรือว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองก็ดีก็ถือว่าเราก็ได้มาร่วมบำเพ็ญความดีทำสมาธิปฏิบัติธรรมนี่แหละท่านบอกว่าถ้าเราปฏิบัติได้เราก็พ้นทุกข์เราไม่พ้นทุกข์ก็เป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราทุกภพทุกชาติ ถ้าเราไม่อยากมาเกิดอีกถ้าเรามาเกิดอีกเราก็ต้องไปเกิดต่างประเทศเพราะว่าท่านบอกว่ามันจะหมดไปในเมืองไทยคนที่มีบุญก็ไปเกิดรัสเซียนู่นน่ะก็บอก
มันจะไปเจริญก่อนนั่นน่ะทีนี้เราไม่ต้องมาเกิดอีกดีกว่าหลวงพ่อทางวานบอกเราไปคอยพระศรีเมตไตรหรือว่าไปคอยพุทธเจ้าลงมาโปรดเทวดาอีกครั้งหนึ่งนั่นน่ะมาเทศโปรดก็ สำเร็จเป็นโกฏเลยนั่นน่ะเทพที่มีบุญก็คอยอยู่เพื่อนั่นแหละที่เรียกว่าคนทันหรือว่าอยู่ตามวัดล้างท้องไร่ท้องนาเทพเทวาเนี่ยไม่รวยเทพเทวาที่ไม่รวยเทพเทวา ที่รวยก็มีวิมานนะคนนั่นน่ะเก้าโยชน์สิบโยชน์พันโยชน์นั่นน่ะร้อยโยชน์เห็นไหมหลวงปู่ท่านบอกกับเราพวกเราตอนที่ท่านยังอยู่เพราะท่านเห็นเนาะท่านรู้ท่านเห็นทีนี้เราพวกเราเนี่ย ทำไมจึงเข้าวัดเนี่ยเราก็ถามตัวเราเราก็ไปอยู่กับพ่อแม่เราก็ได้เห็นไหมพ่อแม่สอนให้เราทำมาหากินหรือว่าทำมาหาเก็บพระสงฆ์สอนให้เราพุทธเจ้าสอนให้เราไปพ้นทุกข์สอนให้เราออกจากกองทุกข์ นั่นน่ะทำยังไงล่ะเราถึงออกกองทุกข์นั่นน่ะกองทุกข์อยู่ที่ลมสวรรค์ก็อยู่ที่ลมลมปลายจมูกเรานะพระนิพพานก็อยู่ปลายจมูกเรานรกก็อยู่ปลายจมูกเรานั่นน่ะเพราะเราสร้างของเรานะเหมือนโยมอะวาดรูปเอาไว้ วาดรูปปรุงแต่งหรือว่าแต่งดอกไม้สวยๆนั่นน่ะที่เรียกว่าเป็นนิมิตเป็นนิมิตกุศลทีนี้ท่านบอกว่ามันเป็นนิมิตกุศลคนที่ปฏิบัติได้มันเป็นมันรูปนิมิตมันไปหล่อไว้แล้วนั่นน่ะเรามาถืออุโบสถวันคืนหนึ่งก็ ก็คุ้มแล้วท่านบอกเราก็ปฏิบัติปีหนึ่งมาหนสองหนก็คุ้มแล้วบางคนเห็นมาไม่มีเวลาแต่ทำอยู่บ้านก็ได้นะถืออุโบสถอยู่บ้านก็ได้เห็นมาบางคนเนี่ยเห็นมาอิสระในชีวิตเนี่ยหายากเหลือเกินฮะบางคนก็ อยู่ป่าเขาลำเนาไปอยู่ไกลเหลือเกินนั่นน่ะไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงนั่นน่ะไม่มีคนที่คอยแนะนำน่ะสมัยนี้ยังดียังมีเครื่องสื่อสารนั่นน่ะพระท่านก็พูดบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้นะ2,500มาแล้วนี่ คนเราจะมีหูทิพตาทิพมันเหาะได้ไรตาไรมันก็จริงเนาะเนี่ยมันหูทิพโทรศัพท์ หูทิพพวกนี้เองทีนี้หูทิพที่เหาะได้จริงๆก็มีที่มีอภิญญานั่นน่ะพวก พวกทำไม่สำเร็จนั่นนะ2,000 กว่าปีก็มาเกิดอีกนะบางคนมีบุญนะเห็นมาทีนี้ก็สมัยหลวงปู่ขาวท่านก็พูดเอาไว้ว่าตอนที่เราหลงผิดไปเป็นพระใหม่ไปเชื่อพระเทวทัตทีนี้ก็
ก็ไม่รู้นั่นน่ะยังเป็นพระใหม่อยู่ก็เหมือนญาติโยมใหม่ๆนั่นน่ะใครบอกไปทางไหนก็ไปไปเหมือนยังกับไปเต้นไปชักไปร้องน่ะเห็นไหมก็เอานั่งสมาธินั่นน่ะมันเป็นนิมิตข้างนอก เป็นนิมิตข้างนอกแล้วก็ทำให้เรากลัวนะให้เรากลัวทีนี้เรากลัวพอเห็นมากๆมันก็กลัวทีนี้เราก็ที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้าใจท่านบอกว่าให้กลับมาดูใจเราดูใจเราน่ะภาพนั้นก็จะดับน่ะเห็นมาภาพที่กลัวก็จะดับ คนที่ใจอ่อนเห็นไหมใจอ่อนรถชนมั่งอย่าไปกลัวเมื่อมันผ่านความตายมาเราก็ไม่กลัวถ้าเราไปกลัวกลัวใจมันจะสั่นแล้วมันจะเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหัวใจอ่อนเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าอย่าไปกลัวสิ่งที่ดีนะ สิ่งที่เป็นมงคลชีวิตการปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์พร่ำสอนนั่นน่ะเห็นไหมบางคนร้องไห้ร้องไห้เป็นหลายเดือนหลวงพ่อสนองตายหลวงพ่อสนองล่วงลับเขาก็บอกว่าสองคนแม่ลูกตอนหลวงพ่ออยู่ก็ทำไม่จริงทำไม่จริงไม่จัง พอหลวงพ่อไปแล้วใครเราจะมาสอนใกล้ชิดนั่นน่ะจะมาสอนใกล้ชิดจะมาสนิทสนมเรื่องธรรมะเหมือนหลวงพ่อสนองเห็นไหมร้องไห้นี่แหละจึงบอกว่าอย่าให้ความชรามันเข้ามาเหมือนอาตมานั่นน่ะพอเข้ามาแล้วเห็นไหม เราก็สองฝักสองฝ่ายจะไปนิพพานหรือจะไปยังไงดีนั่นเองมาเอาปรารถนาเลิกมันเถอะอะไรต่ออะไรเอาเดี๋ยวมันก็สงสารอีกนั่นเองมามันก็ทีนี้ก็ไปคุยให้หลวงพ่อสนั่นฟังนั่นเห็นมาโอ้ยมันจะเลิกได้หรือแบบ ใช่ไหมโยมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าความดีเนี่ยตัดใจนั่นน่ะตัดสมานั่นน่ะสีลังวิโสทาเยนั่นน่ะตัดสัตว์ออกจากใจตัดสมานนี่นั่นน่ะตัดสัตว์ออกจากใจเนาะมันก็จะได้ความว่างเนี่ยทุกคนเนี่ยร้อยลักพันลัก ใช่ไหมแสนลักนะเหมือนว่าเรารักมาไม่รู้กี่อสงไขยลักใช่ไหมแล้วเราก็ทุกข์นะร้องไห้คำควรนั่นแหละเหมือนลูกมันตายมันก็ร้องไห้สัตว์ใช่ไหมร้องไห้ลิงนี่มันกำเหมือนมือมันเน่านะลูกมันเน่าเห็นไหม มันก็ยังกำอยู่นั่นน่ะมันก็ยังเป็นลูกของมันโอ้มันจะปล่อยตอนไหนไม่รู้เห็นไหมก็ลิงนี่มันรักลูกทีนี้คนเมาไปแย่งลูกลิงแกก็เมาลิงมันก็กัดเอาดิมันไม่ได้กัดทีเดียวเนี่ยมันกัดปล่อยกัดปล่อยใช่ไหมมันก็กัดหลายที่ทีเนาะ ดีมันไม่กัดแก้มเหรอใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นเมาด้วยก็ไปเลี้ยงอาหารเห็นลูกลิงมันมาด้วยจะไปแย่งแม่มันก็กัดเอาอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าของของใครก็รักนั่นน่ะของของใครใครก็ห่วงนี่แหละความรักความห่วงนะนั่นน่ะจึงบอกว่า
เนี่ยมาวัดเนี่ยมาตัดรักหัดตัดรักตัดห่วงหัดอะไรอาวรใช่ไหมนั่นน่ะถ้าเราจากไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเราก็ไม่มีอะไรไปติดตัวไปใช่ไหมนั่นน่ะแต่เรายังอยู่เนี่ยมันเหมือนว่าโอ้ของเราของเรา แต่เราจากไปเนี่ยเราลมก็ไม่เอาไปแล้วลมก็ดับใช่ไหมดินน้ำลมไฟเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเราเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าหลวงพ่อสนองครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ที่ปฏิบัติเก่งๆท่านก็ไปยิ้มบนนู้นแล้วท่านดีใจพวกเราเข้าวัดสังฆทานนั่นน่ะ พวกเราเข้าวัดที่ภาวนากันนั่นรีบภาวนานั่นเห็นมาเราจะไปคิดนะจะคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีนั่นเห็นมาเขายังทำกันนั่นเห็นมาเขายังทำไม่ดีกันแต่เราเอาดีของเราครอบครัวเราให้มันเป็นทิพย์นะ ครอบครัวเราให้มันเป็นเหมือนว่าภาชนะทิพย์ขึ้นมาคนอื่นก็ให้เขาทำไปนั่นเห็นไหมเขาเดินไปกับเราก็มีความสุขนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราไม่อยากผูกโกรธใครเราไม่อยากผูกอาฆาตใครนั่นเนี่ยมันเป็นบุญของเราใช่ไหม ไม่อยากนินทาว่าร้ายใครนั่นน่ะเราก็มีความสุขนั่นน่ะความสุขน่ะมันเป็นยานะคนไม่โกรธไม่อยากอาฆาตมาดร้ายนั่นน่ะเป็นยายาบำรุงหัวใจนั่นน่ะคนทุกวันเนี้ยเห็นไหมเขาลำบากกันเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมกลัวจะพังพาดกลัวจะผิดพลาดเห็นไหมเขาเป็นข้าราชการใหญ่โตอะไรต่ออะไรเขาก็กลัวเห็นไหมบางคนไม่กลัวมันก็โดนจริงๆนะโดนติดคุกติดตารางนั่นเห็นไหมก็เป็นกรรมของเขาอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์เห็นไหมท่านสงสารเรา ตายซะแล้วเราอายุไม่ไหวแล้วหลวงปู่สังวานคนวัดสังฆทานตาดีหูดีนะต่อไปพระจีอยากจะรู้ธรรมอีกเยอะถ้าเรายังอยู่ก็ได้สอนอีกเยอะเลยนั่นเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบางคนน่ะเห็นไหมจะตายเนี่ยเขียนจดหมายเอาไว้ สั่งลาหมดเนี่ยเห็นไหมลูกหลานเนี่ยที่คนที่มาวันนี้เห็นไหมเขียนไว้บอกไว้หมดนะคนที่ตายก็มาหาเขาไปดีคุณยายก็รู้นะว่าเขาภาวนาไปดีเพราะคุณยายก็ไม่หลงไม่ไหลนะแสดงว่า คนวัดสังฆทานเนี่ยเห็นไหมคุณยายอะไรที่วันนี้ไปเทศเนาะนั่นเห็นไหมแกมาเข้าวัดมารู้จักหลวงพ่อสนองนั่นแหละแกก็เข้าวัดพออายุมากแกก็ต้องอยู่บ้านกันทุกคนนะเห็นไหมมาไม่ไหวความชราอะไรต่ออะไรลูกหลาน ก็ต้องไปทำราชการกันอะไรกันทีนี้มานึกถึงบางคนเห็นไหมเป็นมะเร็งยังไม่ตายทำไงก็ยังไม่ตายดีไม่ดีก็ปวดถึงไงนางพยาบาลไปอยู่ทางท้ายๆทีบเลยเห็นไหมผอมก็ผอมนะเห็นไหมพูดไม่ได้ทีบเลย นั่นดูสิความปวดความเจ็บ
แล้วเขาจะไปเมื่อไหร่เนี่ยเขาคุยกับเรานะเพราะว่าเขาถึงเวลาเขาก็ไปเองอ่ะใช่ไหมคุณโยมนั่นเห็นไหมทุกคนเอาไว้ไม่อยู่นั่นเห็นไหมเชื้อเจ้าก็ดีเชื้อจีนก็ดีเชื้อลาวเชื้ออะไรก็ตายหมดเนาะเพราะฉะนั้นน่ะเรายังไม่ตาย เราทำฟาร์มดีไว้ดีกว่าใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะก็พระเจดีย์ในจิตใจของเรานั่นน่ะเขาชวนไปหล่อพระเอาก็ไปเห็นไหมนั่นน่ะเอา500 บาท20 บาทเราก็เป็นบุญของเรานั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะถ้าเราเห็นไหม ถ้าเราไม่ทำเลยเห็นไหมเอาละวันนี้เราก็ลำบากเหลือเกินอัตคัดเหลือเกินเอาทำไป20 บาทเห็นไหมเขาบอกอ้าว20 ปีมาอยู่ตึกเห็นไหมป้าคนนั้นเขาเล่านั่นน่ะเขาแม่บุญเรือนเนี่ยชวนทำบุญเอ้าแม่จะ แม่จะสร้างโบสถ์นะใครมีสตังก์ก็มาร่วมกันนะทอดกฐินพระป่าเห็นไหมพระพวกเราจะได้รวยนั่นน่ะท่านบอกนั่นน่ะท่านพูดแต่ที่ดีเห็นนะพูดแต่เป็นมงคลนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมคนทุกวันเนี้ยแกไปขายของซื้อของก็ เอาละเป็นเรื่องเป็นราวไปถึงฟ้องศาลกันอะไรกันนั่นเห็นไหมเพราะไปทวงไม่ได้ก็โกรธดินะเอาเฟี้ยงกระถางเข้าไปในบ้านอะไรอะไรตาอะไรของแตกมั่งนี่เห็นไหมแทนที่เป็นเจ้าหนี้ก็เลยกลายเป็นลูกหนี้ตำรวจไปอีกเห็นไหมจึงบอกว่าถ้า พวกเราลืมนิทานหมาป่าใช่ไหมหมาป่ามันได้ปลามามันแบ่งกันไม่ถูกให้หมาป่ามันฉลาดมันเอากงกลางไอ้สองตัวนั้นหัวก็หางเอาไปเราเป็นกรรมการได้กงกลางใช่ไหมนั่นน่ะนี่แหละเตี่ยน้อยเตี่ยยาก เตี่ยมากเตี่ยง่ายใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเรามาปฏิบัติเนี่ยน้อยมากเราก็ครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยว่าใช่ไหมนั่นน่ะให้เราปฏิบัติทำใครทำได้เนี่ยเห็นไหมดีนั่นน่ะบางคนเห็นไหมเขาเห็นตัวเขาไม่ได้นุ่งผ้า พออายุมากเขาพอเขาเคยเลี้ยงหมูสมัยจอมพลน่ะจอมพลปอเขาต้องบอกให้เลี้ยงหมูกันเยอะๆมันจะได้พ้นความยากจนทีนี้ยายนี่ก็ไม่อยากเลี้ยงหรอกเขาก็คงใจบุญพออายุมากเขาพอ60-70เขาจะเห็นว่ากรรมมันมา มาปรากฏทีนี้ก็ต้องนิมนต์หลวงพ่อสนองไปสอนสมาธินั่นน่ะไปสอนสมาธิยายก็ร้องแต่ว่าไม่ได้นุ่งผ้าไม่ได้นุ่งผ้าทั้งที่ยายก็ใส่เสื้อผ้าเห็นไหมนั่นน่ะทีนี้ต้องไปให้ถือศีลภาวนานะจนได้เห็นว่า ถวายสังฆทานนั่นน่ะจะได้เห็นว่าหมดการที่ว่าไม่ได้นุ่งผ้านี่แหละมันเป็นของทิพย์นะทายทานมันก็เป็นของทิพย์ใช่ไหมทีนี้มันกระจาดเดียวมันจะเป็นทิพย์ได้ยังไง ใจเราดีนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเนี่ยมาเล่าให้ฟังผมมันจะตายแล้วเนาะ
ทีนี้แกก็บอกว่าไปเจอปลามันอยู่ในหลุมแม่อะไรต่ออะไรท้องนาถ้าไปปล่อยเออมันหายโรคหายภัยได้นั่นแหละก็เหมือนช่วยชีวิตสัตว์ใช่ไหมช่วยชีวิตสัตว์ช่วยชีวิตคนจึงบอกว่าเห็นไหมคนบางคนเนี่ย เป็นโรคหลายเป็นโรคถุงลมพองก็ดีเป็นโรคเนื้องอกสมองก็ดีหมดท่าเลยพาไปแล้วบางทีก็พิการเลยน่ากลัวมากเนื้องอกในท้องสารพัดถ้ามันจะเป็นทีนี้เราไม่เชื่อสมุนไพรไม่เชื่อ ยาไทยเนี่ยมันกินแล้วมันหายมันหายเลยมันกินไปเรื่อยๆมันค่อยๆหายนั่นแหละเขาถึงว่ามันมาทั้งภูเขามันออกไปทีละเส้นขนเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยยาหลวงก็ดีนั่นแหละแต่มันกลับมาอีกเหมือนไปตัดยอดไม้นั่นนะเดี๋ยวมันแตกมาอีก นั่นแหละโยมต้องสังเกตทีนี้มันก็ลามไปแบบคนเป็นมะเร็งอย่าไปพานะโยมเดี๋ยวมันวิ่งไปรอบตัวคนนี้ก็ทำไมเราทำแต่ความดีทำไมบุญไม่เห็นช่วยอ้าวเราเกิดมากี่แสนชาติมันตามมาทันนะเนี่ย เจ้านายเหมือนเขาเป็นคุณหญิงคุณนายโบราณเขาก็สั่งให้ไปประหารชีวิตแต่พวกนี้ไปตัดคอตัดแขนตัดขาเขาหมดเขาก็เลยอาฆาตเห็นไหมทีนี้ก็เห็นไหมนะมันก็อาฆาตมันจะตายมันก็อาฆาตเห็นไหมทีนี้ก็เอ๊ะทำยังไง ไปถวายกฐินให้เวียนโบสถ์เวียนจะสามรอบเฮ้คนนี้ทำไมเสียงเป็นคนพูดเฮ้าๆแต่ละผู้หญิงเห็นไหมพระก็เหมือนแกเหนื่อยแกไปนั่งโคนลำไย ไอ้วิญญาณเนี่ยมันจะเอาเรื่องมันจะฆ่าให้ตายทีนี้ต้องไปนิมนต์พระมาพูด มาพูดว่าเราตามมาหลายชาติแล้วเห็นไหมนี่แหละโยมมาเจอตอนชาตินี้แหละทีนี้ก็โอ้โหเห็นไหมหัวตามมาหลายชาติตามมาทันนะเห็นไหมเขาไปเกิดจะพบนั้นพบนี้ใช่ไหมที่เราถ้าเราพ้นทุกข์เนี่ยเราก็ได้อนาคามี ขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นโสดาบันก็ดีนะเราก็เห็นมาบางทีไปรู้ตามบนนู้นเลยเนี่ยก็เรียกว่าเดินทางลัดไม่ต้องมาใช้หนี้เขาถ้าเราไปฆ่าโยมตายเนี่ยใช่ไหมแล้วโยมก็แขนดิเนาะเอาตายสัก200 คนที่เขาฟังระเบิดนั่นแหละเออถ้ามาเจอกันเนี่ย โอ้โหเห็นไหมวิญญาณมันจะกินเลือดกินเนื้อเอาเลยความแค้นความเจ็บปวดนั่นแหละแบบนั้นนะคุณโยมทีนี้โยมอย่าไปเสียใจเอาปูนคุณแม่บุญเรือนเนี่ยไปทาไว้นะเราก็กินยาไทยเดี๋ยวนี้เออขับรถได้ทีแรก พอรู้เขาเห็นไหมเที่ยวเลยเหมือนไอ้ใบไม้ยอดเที่ยวนั่นเนี่ยไปขับรถก็จะไม่ได้เห็นไหมขับรถโดยสารก็ไม่ได้นี่แหละกำลังใจสำคัญนั่นน่ะคนเราอ่ะอย่าให้โลกมันมาได้ไหมถ้าโลกเนี่ยถือว่ากรรมเห็นไหมบางคนเนี่ย เป็นมะเร็งเป็นปีๆเห็นไหมไม่ยอมหายมันก็ตายยากท
ทุกวันนี้ก็ไปอยู่ห้องแบบไอซียูแล้วเห็นไหมต้องเอามือไปสวมปอกไว้เดี๋ยวจะไปควนเห็นไหมจะไปควนเขาตัวเองมั่งอะไรมั่งนั่นน่ะปวดทรมานเหลือเกินจึงบอกว่านี่แหละถ้าเราเป็นลูกไก่ตอนเด็กๆ เอาข้ามันให้ตายเราก็เลยกลายเป็นแพะรับบาปใช่ไหมนั่นแหละเห็นไหมดีว่าเขาเป็นคนใช่ไหมโอ้มันทรมานเหลือเกินเนี่ยเหมือนว่าหมามันร้องควนทางเหลือเกินมึงเอาไปจัดการมันเลยนะฝังไตหลุมไปเลยนะนั่นแหละเห็นไหมมันจะได้ไม่ต้องร้องควน ควรโมโหควรประสาทชาวบ้านไปฝังมันเท่านั้นน่ะโยมไอ้สองสามคนนั้นเห็นไหมรถชนมั่งอะไรมั่งเห็นไหมเพราะมันยังไม่ตายนั่นแหละเรากลายเป็นแพะรับบาปไปเลยนั่นแหละคุณโยมอาตมาเป็นเด็กๆกันนึกอย่างนั้นนะเออช่วยให้มันตายไปเลยอะไรต่ออะไรมันไม่รู้นั่นน่ะเห็นไหมพอรู้แล้ว เรานั่นน่ะท่านบอกว่าหลวงพ่อนั้นท่านบอกเฮ้เรานึกว่าสามารถไม่ฆ่าตัดโอ้เลี้ยงน้องแต่ก่อนเนี้ยเห็นไหมฆ่าตัดเลี้ยงน้องแต่ไม่ได้เอาไปขายแล้วไปทำไปหาปลามาอะไรต่ออะไรนั่นน่ะทีนี้ก็ท่านก็บอกว่าเออ เรานึกว่าใจเป็นโสดามาต้องก็เด็กๆนะท่านบอกโอ้เห็นไหมกว่าจะมารู้ว่ามันบาปมันทุกข์นั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าก็ดูสิภรรยาป่วยเห็นยายคนนี้นั่งขายของเอามีดไปปาดคอยายได้เงินไปเจ็ดร้อยเท่านั้นนะ แหมยังก็สี่ห้าล้านใช่ไหมในเกมีเจ็ดร้อยเท่านั้นเห็นไหมมันคุ้มไหมน่ะเห็นไหมกับชีวิตยายแล้วยายเจ็ดแปดสิบฝ่านะใช่ไหมนั่นแหละสร้างบาปอีกน่ะเห็นไหมถ้าเมียรู้เข้าจะทำยังไงนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละที่ท่านบอกว่าเอาเนื้อเขามาปะเนื้อเรา นั่นแหละมันก็ติดอยู่ในใจเนาะที่ตอนนี้มันไม่เป็นไรอ่ะมันยังดวงดีมันไม่เห็นเพราะใกล้ๆจะตายอ่ะมันยังปรากฏเนาะที่บอกว่าไม่กลัวหรอกเราก็สวดมนต์เขาสิเราก็ภาวนาเขาสิเราก็สร้างบุญเขาโอ้เวลาจะตายมันไม่เป็นอย่างนั้นดินะไปกระทืบเขาซะจนขอไปนะลูกออกเลยโอ้เห็นไหมไงคนนี้ร้ายเหลือเกินเนาะน่าเห็นไหมพออายุมากก็สวดมนต์ภาวนามันไม่ได้เนาะเนี่ยเวลาแกตายเห็นไหมก็ไม่ให้ลูกหลานมาใกล้เลยกลัวลูกหลานจะเอาสมบัติอะไรต่ออะไรกรรมนั่นน่ะเห็นไหมกรรมมันสอนกรรมมันสอนกรรมมัน เห็นผิดเป็นถูกไงนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะคุณโยมเราเป็นชาวพุทธเนาะนั่นน่ะถ้าเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปเป็นศาสนาอะไรก็ตามนะเห็นไหมเขาบังคับเรามากๆโอ้เราจะไปไหมนะทั้งที่มันไม่รู้ว่าไปทางไหนใช่ไหม เราก็ไม่อยากว่าใครนั่นน่ะถ้าโสดาบันนะคอขาดก็ไม่ไปนั่นน่ะกลัวบาปพระพุทธเจ้ามีจริงไหมมีนั่นพระโสดาบันไม่กล้าโกหกเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าชาวพุทธเนี่ยน่าสงสารมากเนาะพุทธเจ้าน่าสงสารมากตอนพุทธเจ้ายังอยู่เห็นไหมมีทุกข์เนาะ มีตะกอนนิชาเมื่อไหร่พุทธเจ้าจะไปสักที
กูจะได้รวยกับเขาบ้างใช่ไหมท่านน่ะไอ้ศาสนาอื่นน่ะถ้ายอมไปศึกษาดูท่านน่ะเพราะฉะนั้นน่ะพุทธเจ้าก็ลำบากลำบากทุกบริษัทใช่ไหมโยมแต่พุทธเจ้าอดทนนั่นน่ะช้างเขาปล่อยช้างมาก็จะฆ่าให้ตายเอาให้กินเหล้านะต้องสิบอกธนานหรือว่าสิบหกกระออมหรือว่าไหนั่นน่ะนั่นน่ะแต่โบราณนะจะพูดอย่างนั้นทีนี้ก็เห็นมาพอมาใกล้ๆช้างมันดุนั่นน่ะให้กินเหล้าก็ยิ่งไปใหญ่ปล่อยพอพุทธเจ้ามาบิณฑบาตก็ปล่อยใช่ไหมพอมาใกล้ๆ พานนท์ก็กลัวพุทธเจ้าจะเป็นอะไรฝังหน้าเลยไม่ต้องอานนท์เดี๋ยวเราจะคุยกับเขาเองนั่นน่ะเงินมาก็พูดเลไลยกะนาราคิรีนั่นน่ะเธอเนี่ยเมื่อเป็นคนหรืออะไรเธอก็ เป็นโพธิสัตว์ปรารถนามาต่อไปเธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะอะไรต่ออะไรโอ้โหคุยสร้างเมาเลยพุทธเจ้าเมตตานั่นเห็นไหมพุทธเจ้าก็พยากรณ์อดีตชาติได้ฟังเลยเห็นไหมช้างก็หูตกเลย นั่นนะคุกเข่ากราบนั่นนะรู้ว่าโอ้โหเรานี่คิดร้ายกับพุทธเจ้าซะแล้วเนาะกลัวจะบาปเห็นไหมไหว้เลยนั่นนะเห็นไหมเขาเป็นช้างแต่ด้วยบารมีอำนาจเมตตาฌานของพุทธเจ้าเห็นไหมใครก็ทำไม่ได้ธนูเขาจะยิงก็ ง้างอยู่นั่นน่ะปล่อยไม่ออกปล่อยธนูไม่ได้นั่นน่ะน้ำลายไหลอยู่นั่นน่ะเห็นมาทำไมไม่ออกนั่นน่ะก็เพราะอำนาจเมตตาฌานนั่นน่ะถึงบอกว่าถ้าเป็นคนธรรมดาก็ตายสินะนั่นน่ะไอ้พระเทวทัตเอาหินทุ่มก็ยังไม่ตาย เห็นมาเอาหินกิ้งมาหินก็หลบไปหมดนะเอาให้ถูกสักหน่อยจะได้ตะใจเนาะจะได้ห่อเลือดสักหน่อยโอ้โหแค่ห่อเลือดพระเทวทัตจะต้องไปถูกธรณีสูบเห็นมานั่นน่ะที่ว่าตกใต้เถนเทวทัตโอ้โห มันลึกเข้าไปกว่าเทวทัตอีกนะที่ครูบาอาจารย์นั้นพูดใช่ไหมนั่นแหละพระเจ้าอาชาตศัตรูไปหลงผิดไงก็เห็นมาทีนี้ไปฆ่าพ่อเขาแล้วไปคิดฆ่าพ่อเขาแล้วก็ร้อนไปหมดอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ มันร้อนไปสร้างวังใหม่ก็อยู่ไม่ได้ทีนี้ชีวกก็สงสารไปพาไปหาพุทธเจ้าเหอะนั่นน่ะโอ้ดีเหลือเกินนะพุทธเจ้าไปหานี่สงบเสงี่ยมกันหมดศรัทธาจะไปทำซะแล้วทีนี้ก็เลยเห็นมาถ้าไม่ทำนะ จะได้สำเร็จชาติเนี้ยจะได้สำเร็จทีนี้มันปิดมรรคผลนู่นน่ะไปตกนรกก่อนนั่นน่ะถึงจะได้ขึ้นมาถึงจะได้มาบรรลุธรรมได้พระเทวทัตก็เหมือนกันพอจะตายก็ถวายกระดูกคางเนี่ยเหมือนว่าศีรษะเนี้ยขอถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ย ไม่พูดว่าทั้งตัวนะเพราะว่า
แผ่นดินมันดูดไปแล้วมันอ่ะเอาศีรษะเนี่ยไม่มีดอกไม้เนี่ยพอพูดจบก็ดูดลงไปเฮ้แผ่นดินนี่ไม่บาปมากถึงขนาดแผ่นดินไม่ดูดฟ้าไม่ผ่าเนี่ยใช่ไหมบางคนนั่นน่ะแต่บางคนเห็นไหมรถชนน่ะรถชนรถเฉียว ให้ขาขาดแขนขาดเนี่ยเราจึงบอกว่าเลือดเนื้อของพ่อแม่ให้เรามานะให้มาทุกคนสามสิบล้านก็ไม่อยากขาย50 ล้านเราก็ไม่อยากขายชีวิตเราเนี่ยเพราะมันไม่ได้ใช้เงินนั่นน่ะเห็นไหมเราก็ไม่อยากขายเราก็กลัวเจ็บอีกนั่นน่ะเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะสมบัติพ่อแม่เนี่ยประเสริฐเหลือเกินนะคนนินทาว่าร้ายพ่อแม่เห็นไหมไม่ดูถูกพ่อแม่เห็นไหมบางคนบอกว่าแม่จะมาขอทานบ้านเราเลยอะไรต่ออะไรเงี้ยไม่จ้าละหลานพังหมดเลยโดนเขายึดไปเป็นของคนอื่น โอ้โหแม่นี่เป็นพระอรหันต์ของลูกพ่อแม่เนาะนั่นแหละศาสนาอื่นเราก็ไม่ว่าเขาเห็นไหมล้างบาปได้ไม่ได้เมื่อเอาเลือดมาล้างใช่ไหมถ้าสมมุตินั่นน่ะเราจะเอาน้ำอะไรมาล้างพอเราดูถูกพ่อแม่เราด่าพ่อแม่เข้าไปแล้วเนี่ย สมมุติอะทีนี้ก็เลยลำบากนะแทนที่เหมือนอย่างกับเป็นเท่าแก่แล้วก็มาอยู่บ้านน้อยเห็นไหมโยมมันไม่มีสะดวกนี่แหละจึงบอกว่าบุญบาปเนี่ยมันมีจริงๆนะโยมเนาะเพราะฉะนั้นครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วก็ขอบุญอันเนี้ย ที่ญาติโยมมาบวชกันมาปฏิบัติกันเพื่อบางทีไปเที่ยวกันบ้างเนาะพรุ่งนี้ก็ไปหล่อพระกันอะไรอะที่มอเตอร์ทำเอาเขารอได้ทองเหลืองก็ดีนั่นแหละมันจะได้ทนเนาะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทองเหลืองเนี่ยศักดิ์สิทธิ์หินก็ศักดิ์สิทธิ์ เลซินไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์เขาบอกเลซินมันอยู่ไม่ทนไม้ก็ยังดีนะที่เขาแกะไม้น่ะพุทธเจ้าไปสัก3 เดือนเนี่ยพวกเศรษฐีกษัตริย์ก็คิดถึงถ้าแกะรูปพุทธเจ้าเขาบอกแกะรูปพุทธเจ้าบูชานั่นน่ะต้องสมัยพุทธเจ้าอยู่เลยนะนั่นเขาแกะไม้ ทีนี้พุทธเจ้ากลับมาไม้นี่ไหว้นะของตัวไหว้พุทธเจ้านะ นั่นเห็นมาอนุภาพเนี่ยพุทธานุภาพธรรมานุภาพนะคุณโยมเนาะลองนึกดูก็แล้วกันนั่นเนี่ยแม่จ๋าช่วยลูกด้วยนะบางคนนะนึกถึงไฟก็ไม่ช็อตนั่นน่ะ เห็นไหมบางคนพอไม่นึกเอาไฟช็อตนึกถึงหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองไฟไม่ช็อตพอหยุดนึกลองหยุดนึกเถอะเอาไฟช็อตอีกทำไมแกไม่ปลดเข็มขัดเล่าตกใจแกแกะไม่ทัน ไปอยู่บนหัวเสาก็ปลดก็ตกลงมาเลยเมื่อกี้นี้ผมจะตายแล้ว ทำไมลำตันทำไมจะตายบอกเมื่อกี้ไฟมันช็อตผมเห็นนะเนี่ยนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางคนก็ไฟช็อตก็นึกถึงพ่อแม่ไงไม่ตายเห็นไหมอนุภาพเห็นไหมจึงว่าพ่อพ่อพระแม่ห้ามดูถูกไงนั่นนะก็ขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้มา
บวชกันเนี่ยที่อยู่ที่กินวัดสังฆทานเราก็แสดงว่าเราเคยมาเกิดมาตายจึงชอบสถานที่นี้ก็ขอให้บุญกุศลชาววัดสังฆทานต้องการดึกดำบรรพ์นะขอบุญบารมีเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโตคุณแม่บุญเรือนก็ดีคุณยังพาหลานตาเจ้าทั้งหลาย คุณแห่งพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายพระฤาษีสิทธิยาธรทั้งหลายผู้มีอภิญญานั่นนะขอให้ญาติโยมรวยมีดวงตาเห็นธรรมรู้ธรรมทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกพระมหาเทระวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณผ่องพันธ์พลเพชรถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะผู้ถวายไทยธรรมแด่องค์แสดงธรรมนะคะขอเรียนเชิญคุณวรวุฒิพลเพชรค่ะ ค่ะเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพได้น้อมถวายปัจจัยนะคะกับค่ะหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะคะในการทอดผ้าป่าเพื่อบรณะนะคะเรื่องของเสนาสนะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมปฐมฤดีศรีมงคลจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ ลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะบางคนบอกพอนั่นไปไม่เป็นนะ หลวงพ่อช่วยหมอขอให้บอกหน่อยเถอะหน้าว่าเป็นอะไรเราเป็นพระปฏิบัติเราไม่กลัวหรอกพอบอกอะหลวงพ่อช่วยสุดเลยต้องเอาวันนั้นพออาทิตย์สองอาทิตย์ตายเลยนั่นเองมามีเงินลูกเมียก็ไม่กล้าให้สึกแกคอยเมาไง ไปเถอะไปเที่ยวไหนก็ไปขอให้ตังไปนั่นแหละเห็นมาขายที่ได้พอหลวงพ่อตะนองนั่นก็มาเล่าเนี่ยบอกหลวงพ่อไปแล้วเห็นมาพอบอกหมอบอกท่านนะกำลังใจเนี่ยกำลังใจดีคุณโยมพองพันนี่แหละเรากินยาไทยบางคนนะกินกล้วยน้ำว้า ไปเป็นปีเลยมันเป็นสารสีเหลืองมันเป็นสารกรรมฐานมันหายมะเร็งได้นะเขาบอกมันง่ายๆนะสมุนไพรไทยนะขอให้ญาติโยมเอาไปตึกตองกันแล้วกันยะถาวลีวาปุลาปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่ำยัง สมุทรสาครในบริบูรณ์ใจฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมังขออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วชีปาเมวะสมิจจตุ
จงสำเร็จโดยเจ้าปันสเปปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างตะไว้ควรยินดี อายุโตปะละโตติโลผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนะโตปฏิภาณโตให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสตาตาเมตาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขตังโคอธิกัตติย่อมได้ประสบสุขอายุงคัตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโตบุคคลผู้ให้อายุภาละวันนะสุขและปฏิภาณที่กายุยัสวาโหติยัตตายตุปปัจจติติไปเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นนั้นดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิหลวงปู่ศิลาหลวงปู่หมวยอะไรนะจะไปปฐุมวดีหายอมปุยจะมีรีสอร์ทอยู่ชายน้ำนะพระก็ไปพักที่นั่นได้เนาะมีชายน้ำนั่นน่ะก็เราก็ถึงปีก็ไปทำบุญให้กับพระนเรศวรเนาะนะสงครามนั่นน่ะท่านผ่านมาทางนั้นดวงวิญญาณยังตกค้างอยู่ก็ดีเนาะขอให้ได้เขาเรียกได้ไปเกิดกันนั่นน่ะสาธุค่ะขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกพระมหาเทระวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะหลวงพ่อเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการถวายทายธรรมและทอดพระไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพในค่ำคืนวันนี้ค่ะก็ต้องกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับคณะของคุณครูสวัยคุณครูสุภาพรเริงรื่นและครอบครัวนะคะคุณผ่องพันธ์พลเพชรพลเอกพิเศษวิชัยโพธิสุวรรณและครอบครัวค่ะคุณประยูนสวัสดวงคุณสิทธิศักดิ์วิทยาคมคุณนิรมิตสุนทรวงศ์และคุณวิลาสินีชุนประเสริฐนะคะขอกราบอนุโมทนาในโอกาสนี้ด้วยค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะกราบพระพร้อมกันนะคะค่ะท่านเจ้าภาพค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกทายธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะให้สัญญาณถวายพร้อมกันค่ะเชิญค่ะค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายทายธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนนะคะแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าค่ะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วนะคะวันนี้มีกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งหลังจากทำวัดเย็นนะคะหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโมเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมพระวุฒิชัยมัทวุค่ะหลวงพ่อคำนึงนะคะเมตตาแสดงธรรมและพระอธิการจรัญทักขยานโนเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะ ค่ะท่านเจ้าภาพรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะ
อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังวุปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุ ค่ะท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะก็ในวันที่5ธันวาคมนะคะวันพ่อแห่งชาติทางวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานในการถวายพระทหารวานข้าวน้ำปานะและพระสงฆ์นะคะรวมถึงร่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาสมบทกุลบุตร ที่จากเข้าประสู่พิธีบรรพชาสมบทณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานในวันที่5ธันวาคมนี้ค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใด เอวัมเหวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิตานิทานอุทิศทางแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วเช่นนั้นอิชิตังปฏิทังทุมหังขออิตะโพนิทานปาถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปัมเหวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเร ดูสร้างกับพระข้อความรำลีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรสโยยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรสโยยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโฮวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำลาไปสัพพโลโควินาสันตุ โลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลีสนิจังพุทธปัจจายโน จัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพอสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นที่ด้วยประการฉะนี้แล อาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขะจะเมเปตานางทาขินังทาชาปุเพตกรรมนุสรังผู้คนมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เรา ผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนหิรุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนัดทางเพตา นามาทายะเพราะว่ากาลองให้เป็นตนให้ไม่เป็นประโยชน์แก่ยาทั้งหลายผู้ลาโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาติโยยาทั้งหลายยอมทางอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินาทุปาทานิและอันทันให้แล้ว สังคำหิสุปฏิทิทาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่คารตังหิตายาตถานาโสปกาปฏิ
ย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโซยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเพตานบูชาจักตาอุราราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคูนมนุษย์ปฏินหังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิบุญยังปสุตังอนาปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลควรจงมีแก่ท่านราคันดุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่มิตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตปะคะวะทาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆนามามิ
ข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพร้อมกันสามครั้งพร้อมแล้วกราบเธอขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะสำหรับการสวดพระภิธรรมในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงค่ะในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพระวันธรรมสวนะนะคะขึ้น